นายใหญ่แดนไกลออกโรงรีบเบรกขบวนการ112หัวทิ่มทั้งที่เพิ่งขยิบตาให้เดินหมากนี้เพราะรู้ว่าเดินหน้าต่อไปจากฝันแลนด์สไลด์กลายเป็นแลนด์ถลายฮ่าฮ่าหล่อยจังฮู้คุณสมชายเนี่ยยังโพสต์ด้วยว่า1ในสงคราม9ทับครั้งสุดท้ายก่อนหมดแรงหมดลมค่ะทีนี้คุณสุภกิจอัมพาตนะฮะได้โพสต์ Facebook นะโดยไปเอาที่สมศักดิ์เจียมโพสต์ถึงท่าทีของทักษิณทักษิณเนี่ยโผล่เบรกแก้ม .112 ชี้ตัวกฎหมายไม่เป็นปัญหาแต่เป็นคนในกระบวนการยุติธรรมนะวอนสองฝ่ายหยุดดราม่าเริ่มต้นเพื่อถวายความจงรักภักดีที่ถูกต้องนั่นคือที่ทักษิณพูดนะสมศักดิ์เจียมนี่บอกประเทศไทยน่าเสียดายเต็มไปด้วยผู้นำทางการเมืองที่ขี้ขาดทักษิณถนัดแต่ด่าเจ้าลับๆหวังประโยชน์จากเจ้าปล่อยให้เด็กหรือไม่แต่ฝ่ายตามของตัวเองเข้าคุกไปเผื่อวันลังชนะค่อยมารับประโยชน์นี่สมศักดิ์เจียมทีนี้คุณสุภกิจอัมพาตเนี่ยก็เอาที่สมศักดิ์เจียมโพสต์แนบมาด้วยแล้วแสดงความเห็นฮะทีนี้คุณสุภกิจอัมพาตบอกว่าเขาคงไม่ได้อยู่ในไลน์กลุ่มเดียวกันประเทศไทยไม่ได้มีแต่ผู้นำการเมืองที่ขี้ขลาดนะแต่ยังมีนักวิชาการขี้ขลาดด้วยหนีคดีไปต่างประเทศคอยยุยงส่งเสริมจนเด็กเข้าคุกไปหลายคนแล้วหน้าไม่อายพอกันโอ้โหนี่สุภกิจอัมพาตฮะอย่าหวังว่าจะลอยตัวนะเพราะว่าแต่ละคนที่ไปยุยงปลุกปั่นเอาเด็กออกมานะสุดท้ายแล้วตนเองนี่ก็ลอยตัวนะแล้วก็ไปอ้างว่านี่ดำเนินคดีกับเด็กคดี112เยอะแต่ไม่กลับไปดูว่าแล้วไอ้ที่ถูกไอ้ที่โพสต์แต่ละคนไอ้ที่แสดงออกแต่ละอันน่ะรุนแรงขนาดไหนนะแล้วมีใครไปยุแย่ไปยุยงเขานะเจี๊ยบอมรัตน์โชคประมิตรกุลได้มีการโพสต์แฮชแท็กมาตรา112แล้วก็นำเสนอภาพ2คนมุมมอง2มุมทักษิณบอกว่ากฎหมายไม่มีปัญหา112จาตุรนต์ฉายแสงบอกว่ากฎหมายมีปัญหามีปัญหาทั้งเนื้อหาสาระและการบังคับใช้นะอันนี้คือเจี๊ยบอมรัตน์เอามาชนกันเลยระหว่างทักษิณกับจาตุรนต์นะแต่จริงๆเนี่ยถ้าย้อนรอยกลับไปนะครับย้อนรอยกลับไปในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์อ่ะตอนนั้นเนี่ยมีการรณรงค์แก้มาตรา112นะตอนนั้นนะฮะถ้าย้อนกลับไปโดยคอรกอนะคอรกอก็นี่แหละฮะกลุ่มที่เคลื่อนไหวต่อเนื่องหยิบเอาประเด็นที่คณะนิติราษฎร์นะกลุ่มนิติราษฎร์เนี่ยนำเสนอก่อนหน้านั้นรณรงค์แก้ไขมาตรา112ครก112ที่เขาเรียกกันหรือว่าสื่อบางอันก็เรียกว่าครบ112นะฮะทีนี้ตอนนั้นเป็นยังไงตอนนั้นก็นำเสนอไปยื่นด้วยนะล่าลายชื่อมานะก็มีนักวิชาการกลุ่มที่ชอบลงนามต้านพลเอกประยุทธ์โจมตีนายกอยู่ในวันนี้ลงนามกันหมดแหละนะตอนนั้นก็ลงนามมีอาจารย์ชาญวิทย์อย่างเงี้ยนะมีคุณอนุสรอย่างเงี้ยนะเอาไปยื่นที่สภาตอนนั้นรัฐบาลเพื่อไทยมีอำนาจนะสภาก็พักเพื่อไทยคนที่มารับเรื่องนะฮะก็คือรองประธานสภานะคุณวิสุทธ์นะคุณวิสุทธ์ชัยรุ่นนะมารับเรื่องไปนะจาประสิทธิ์ชัยศรีศักดิ์ก็มารับเรื่องด้วยตอนนั้นค่ะนะคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานสภาขุนค้อนวินิจฉัยเองว่าข้อเสนอแก้ไขเนี่ยเป็นการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไม่ใช่กฎหมายตามรัฐธรรมนูญหมวด3ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพที่ประชาชนจะมีสิทธิ์เข้าชื่อกันจึงมีคำสั่งไม่รับร่างกฎหมายนี้ไปพิจารณาเห็นไหมตอนที่ตีตกไปตอนนั้นประธานสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นะฮะขุนขอเนี่ยตีตกไปก็คือเพื่อไทยตีตกไปเองตอนนั้นสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์แล้วคุณสมศักดิ์เนี่ยก็คือคนเดียวกันอันนี้ผมเติมให้ที่ตอนผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยเนี่ยคุณสมศักดิ์เนี่ยเป็นคนที่มีการออกมาแล้วก็มีการพูดนะอ้างนะว่าเนี่ยคนทางไกลคนดูใบว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ทะยำกันได้แล้วก็มีคลิปเสียงออกมาเนี่ยคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นี่แหละนะรายงานตอนนั้นมีการรายงานว่าฝ่ายรัฐบาลเองส่งสัญญาณไปที่ประธานสภาให้ตีร่างกฎหมายดังกล่าวตกไปและตอนนั้นก็มีข่าวว่ากำลังพยายามเจรจากำลังพยายามที่จะเกลี้ยเสียเรื่องคดีต่างๆแล้วนะ
แล้วเวลาผ่านไปวันดีคืนดีผลักดันลูกสาวขึ้นเวทีแล้วก็กลายไปเป็นระดับประธานที่ปรึกษาแล้วก็เปลี่ยนโลโก้พรรคจากมีสีน้ำเงินเอาสีน้ำเงินออกแดงหมดเลยแล้วจากนั้นหนึ่งในแคนดิเดตนายกซึ่งเป็นอดีตอัยการสูงสุดเป็นรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ตอนที่รักษาการอยู่คนสุดท้ายเลยประกาศก้าวว่าไม่ลาออกออกเป็นแถลงการมาว่ามีปัญหากฎหมาย112116จะเสนอเข้าสภาเพื่อแก้ไขในแถลงการนี้บอกชัดนะไม่ใช่เป็นตัวกลางนะนี่แถลงการอันนี้พูดชัดเลยว่าเสนอแก้ไขเลยนะแล้วจะตรวจสอบไปถึงศาลด้วยซ้ำนะแล้วปรากฏว่าทักษิณโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าให้หยุดก่อนหยุดดราม่าทั้งสองฝ่ายนะตัวกฎหมายไม่มีปัญหานี่หยุดดราม่าทั้งสองฝ่ายทำแบบที่ผมบอกนะแล้วจะได้ถวายความจงรักภักดีอย่างถูกต้องยกตัวเองขึ้นเหนือความขัดแย้งแล้ววันถัดมาหัวหน้าพรรคป้ายแดงคุณหมอชลน่านออกมาริบเลยทีนี้ว่าเพื่อไทยไม่เสนอแก้112ตามธงทักษิณเลยนี่สรุปอย่างย่อฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือตัวของทักษิณชินวัตรและวิธีเล่นการเมืองสองเป้าหมายสำคัญเฉพาะหน้ามากที่สุดอาจจะไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายนะแต่เป็นเป้าหมายสำคัญเฉพาะหน้าที่ทักษิณย้ำในช่วงหลังคืออยากกลับบ้านกลับบ้านโดยที่ไม่ต้องรับผิดไม่ต้องรับโทษตามคำตัดสินของศาลแล้วการทำทั้งหมดเนี้ยตอบโจทย์นั้นหรือไม่คุณกำลังพยายามต่อรองหรือข่มขู่ใครเหมือนกับว่าเนี่ยเอาแล้วนะเต็มที่แล้วนะแต่ปรากฏว่าออกมาเบรกเหมือนกับว่าแตะเบรกลูกน้องได้นะหรือจะเอาเปล่านะหรือจะเอาเฮ้ยดึงไว้ก่อนเพื่อต่อรองอะไรบางอย่างหรือเปล่าค่ะอันนี้คือสิ่งที่คอการเมืองเนี่ยวิเคราะห์กันอยู่นะทั้งหมดนี้จึงถูกโจมตีโดยคนที่เขาเฮ้ยนึกว่าจริงใจที่ไหนได้ยังเหมือนเดิมเหรอนะก็กลายมาเป็นประเด็นในปัจจุบันแล้วทำให้ทางคณะก้าวหน้าทางพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ต้องออกมายืนยันจุดยืนทีนี้เมื่อพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่เสนอแก้พรรคเพื่อไทยไม่เสนอแก้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเมื่อคืนที่ผ่านมานะได้มีการประกาศนะคือให้สัมภาษณ์ในพูดในโมเมนตัมคลับเฮาบอกว่าคณะก้าวหน้าพร้อมจะรณรงค์ในการผลักดันด้วยการยกเลิกม.112ร่วมกับพี่น้องประชาชนอันนี้เขาทวิตเองเลยนะฮะคณะก้าวหน้าพร้อมจะรณรงค์ในการผลักดันการยกเลิกม.112นะไม่ใช่แก้ไขนะยกเลิกม.112นะใช้คำนี้นะฮะอันนี้คือธนาธรเห็นไหมฮะแล้วก็ถัดไปในแฟนเพจคณะก้าวหน้าล่าสุดก็ลงที่คุณปิยบุตรแสงกนกกุลนะหมดเวลา112ไม่ควรมีใครติดคุกเพราะการพูดนะไม่ใช่แค่กฎหมายแต่สัมพันธ์กับการเมืองนะก็มีการโพสต์นะแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยคุณปิยบุตรก็ประกาศจุดยืนของตัวเองคือยกเลิกยกเลิกม .112 ไม่ใช่แก้นะยกเลิกนะแล้วก็ยืนยันว่าต้องเข้าชื่อกันเยอะๆนะต้องเข้าชื่อกันเยอะๆเพื่อมันมีพลังการรณรงค์รอบนี้คือจะรณรงค์กันทีนี้แล้วยิ่งมากเท่าไหร่เรายิ่งมีโอกาสชนะยิ่งน้อยโอกาสสำเร็จยิ่งน้อยต้องเปลี่ยนใจคนให้ได้เปลี่ยนคนไม่อยากแก้มาแก้ให้ได้เปลี่ยนคนอยากแก้ให้ยกเลิกค่ะนี่ปิยบุตรเปลี่ยนคนที่อยากแก้ให้ยกเลิกและพยายามทำให้ฝ่ายที่ไม่อยากแตะต้อง112กลายเป็นคนส่วนน้อยให้ได้นี่คือการชั่งสร้างฉันทามติในสังคมนะทำให้ไอ้พวกสลิมไอ้พวกที่ไม่อยากแตะเนี่ยเป็นส่วนน้อยให้มันเป็นคนส่วนน้อยให้ได้นี่ปิยบุตรแสงกนกกุลนะซึ่งถ้าเรากลับไปดูการล่ารายชื่อก่อนหน้านี้ที่กลุ่มคุณหมอวรงล่ารายชื่อเคยมีการผลักดันเรื่องนี้มาแล้วไงค่ะนะแล้วตอนนั้นประชาชนก็แสดงจุดยืนเบื้องต้นตอนนั้นนี่แค่ย่อมๆนะหลักแสนค่ะโอ้โหตอนนั้นเนี่ยถึงแสนนะจำได้ว่าตอนนั้นรวบรวมเนี่ยเกือบแสนอะสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นแสนนะแต่ก็มีการหยิบเอาเรื่องนี้ออกมาเพราะอะไรฮะกลายมาเป็นประเด็นที่ใช้เพื่อที่จะหาเสียง
เล่นเรื่องนี้กับการหาเสียงเนี่ยนะคืออมหิตมากนะถ้านักการเมืองกลุ่มไหนทำแบบนี้เมื่อวานนี้ก้าวไกลเนี่ยพรรคก้าวไกลนี้แถลงข่าวยืนยันแก้112และจะผลักดันเข้าสภานะนำแถลงโดยคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลนะคนสนิทของคุณธนาธรแล้วก็คุณรังสิมันต์โรมนะนี่แถลงข่าวกันนะยืนยันว่าผลักดันเรื่องนี้นะนักข่าวยังถามว่าเหมือนพรรคก้าวไกลพยายามดึงการเมืองกับสถาบันเนี่ยมารวมกันนะคุณชัยธวัฒน์บอกว่าก้าวไกลตัดสินใจนำเรื่องนี้มาพิจารณาเพราะสถานการณ์การเมืองนอกสภาไม่ใช่อยู่จะทำแต่มีผู้ต้องหาโดนคดี112มากเป็นประวัติการจึงต้องใช้กลไกสภาให้มีการพูดคุยเรื่องนี้นะคุณชัยธวัฒน์นี่ไม่บอกว่าไอ้กลุ่มคนที่อ้างว่าถูกดำเนินคดีอยู่เยอะเนี่ยเขาเป็นใครล่ะเขาสนับสนุนพรรคการเมืองไหนแล้วเขาออกมาทำเพราะข้อมูลที่เขาได้รับจากใครที่ปลุกปั่นอยู่ก่อนหน้านั้นอันนี้ไม่พูดรวมไปถึงไอ้ที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยเขาพูดอะไรยังไงค่ะรุนแรงขนาดไหนแต่ก็มีการพยายามตัดทอนโพสต์แค่คำว่าจ้าก็ติดแล้วอย่างนี้นะซึ่งไม่ใช่คุณแชร์อะไรมาแค่เขียนข้อความแต่งชุดเดินห้างก็ผิดแล้วไม่ใช่ต้องดูข้อความที่คุณเขียนน่ะแล้วสิ่งที่คุณพูดในระหว่างเดินน่ะป้ายที่คุณชูอย่างเงี้ยมันมีอะไรอีกที่ทำให้ถูกดำเนินคดีไม่พูดบิดเบือนกันนะเมื่อวานนี้ก้าวไกลสรุปก็คือเดินหน้าผลักดันแก้ไขก้าวไกลนี่ไม่ได้ยกเลิกแก้ไข112หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วก้าวไกลเนี่ยเขาจุดยืนยังไงกับ112เนี่ยที่บอกว่าแก้อะไรนะต่างกับปิยบุตรยังไงพรรคก้าวไกลเนี่ยได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะสาระสำคัญก็คือเขาย้ายฐานความผิด112ออกจากหมวดความผิดต่อความมั่นคงของรัฐลดอัตราโทษลงมาค่ะนะเดิมถ้าเป็นการกระทำผิดต่อสถาบันเนี่ยต่อพระมหากษัตริย์นะโทษจำคุกเดิม 3-15 ปีเนี่ยให้ลดโดยแก้ลดโทษลงเหลือไม่เกินจำคุก1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนะถ้าละเมิดต่อสถาบันต่อพระมหากษัตริย์นะแล้วก็ถ้าละเมิดต่อพระราชินีรัชทายาทผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์โทษจำคุกนี่ก็ลดลงอีกเหลือจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับจากเดิมเนี่ย 3-15 ปีลงมาแยกนะแยกเป็นการกระทำต่อใครถ้าต่อกษัตริย์ก็ไม่เกิน1ปีถ้าต่อพระมหากษัตริย์ไม่เกิน1ปีถ้าต่อพระราชินีรัชทายาทผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไม่เกิน6เดือนนะแล้วอีกประการหนึ่งเพื่อไม่ให้คนทั่วไปเอาไปกลั่นแกล้งทางการเมืองจากเดิมประชาชนก็ร้องคดีนี้ได้แต่ไปแก้ให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ร้องทุกข์เห็นไหมให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ร้องทุกข์นะแล้วก็อีกประการหนึ่งสุดท้ายนะบทยกเว้นความผิดและยกเว้นโทษนะหากเป็นการติชมแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อทำรงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะให้ยกเว้นความผิดนะแล้วก็ยกเว้นความผิดหากพิสูจน์ได้ว่าข้อหาที่พูดนั้นเนี่ยเป็นความจริงแต่ห้ามไม่พิสูจน์เรื่องความเป็นอยู่ส่วนพระองค์และการพิสูจน์ไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอันนี้ยกเว้นโทษนะอันนี้คือแนวทางที่พรรคก้าวไกลเนี่ยนำเสนอนะเพราะฉะนั้นก็จะแตกต่างจากที่ปิยบุตรประกาศแล้วก็จะรณรงค์ถึงขนาดบอกเลยว่ายกเลิกแล้วจะเปลี่ยนใจคนต่างๆให้มันเป็นพวกส่วนน้อยนะพูดง่ายๆก็คือทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นภาพการเมืองคืออะไรคือการแบ่งบทบาทนะแบ่งดีกรีภาษาการตลาดคือแบ่งตลาดแม้กระทั่งทักษิณก็บทบาทหนึ่งในกลุ่มแคร์ก็ดีกรีลดหลั่นลงมาเพื่อไทยก็ลดหลั่นลงมาอีกแล้วถ้าเป็นม็อบเสื้อแดงก็ลดไปอีกเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าทำการตลาดหลายกลุ่มนะในแบรนด์ใหญ่แบรนด์เดียวอันนี้ความเห็นผมนะแล้วก็ถัดมาก้าวไกลก็ถ้าไม่ต่างกันก็มีคณะก้าวหน้าก็ดีกรีร้อนแรงหน่อยถ้าเป็นเหล้าก็โน่นเลยวอดก้าโน่นเลยนะแล้วก็ลดลงมาหน่อยก็ก้าวไกลค่ะลดลงมาหน่อยก็เป็นม็อบส้มแต่ถ้าเป็นแบบร้อนแรงก็ต้องทะลุแก๊สไปเลยนะ
จุดอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการเมืองในขณะนี้ค่ะซึ่งนำมาซึ่งความวิตกกังวลว่าโอ้โหนี่เรากำลังเปิดประเทศนะแล้วสถานการณ์มันก็ดีวันดีคืนแต่มาเจอเรื่องแบบนี้เข้าไปเนี่ยมันจะมีปัญหาอีกหรือไม่ศรีสุวรรณจรรยาเนี่ยออกมาประกาศเลยนะเรื่องพรรคการเมืองที่มายุ่งเหยิงกับม.112เนี่ยใน Facebook เขียนเอาไว้เลยค่ะว่าฟ้องยุบพรรคพรรคไหนเนี่ยที่ออกมาหนุนให้แก้มาตรา112เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เลยติดแฮชแท็กยุบพรรคนะฮะนี่ทีนี้ที่พรรคประชาธิปัตย์นะคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคเนี่ยวันก่อนเนี่ยไปปล่อยขบวนรถโมบายลดราคาผักช่วยประชาชนปรากฏว่ามีประชาชนฮะมีคุณพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งมาขอร้องคุณจุรินทร์มาบอกคุณจุรินทร์เลยว่าพรรคประชาธิปัตย์อย่าแก้มาตรา112นะเอาเดี๋ยวลองไปฟังเลยฮะว่าพูดว่ายังไงนะที่ไหนชมนะคะท่านอยู่ที่กองค่ะแต่ท่านขอฝากเลยนะคะที่กษัตริย์ต้องรักกษัตริย์นะคะสถาบันไม่ยอมนะคะขอบพระคุณค่ะมาตรา112ใช่ก็บอกแล้วว่าไม่แก้ครับทีแล้วเลือกประชาธิปัตย์อยู่แล้วโอ้เนี่ยอันนี้ไปงานเรื่องปากท้องนะจะเห็นได้ว่าชาวบ้านนี่เขารู้สึกมากเรื่องนี้ถึงขนาดมาฝากฝังเลยแล้วประชาธิปัตย์ก็จัดหนักเลยทั้งโฆษกราเมศทั้งคุณจุรินทร์ไม่แก้ไม่มีแนวคิดแก้พรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้คุณอนุทินก็ชัดเจนเลยค่ะเห็นไหมคุณอนุทินเนี่ยจริงๆแกบอกได้ก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ต้นเลยนะตั้งแต่ตั้งพรรคแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยไม่แต่ต้องมาตรา112ยืนยันแล้วพรรคนี้มีเอกภาพพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไม่แต่ต้องมาตรา112ไม่แก้พรรคหลักของฝ่ายรัฐบาล3พรรคค่ะประชาธิปัตย์พลังประชารัฐภูมิใจไทยไม่แตะรวมพลังประชาชาติไทยไม่แก้นะแล้วก็พรรคเล็กๆอีกหลายพรรคที่ประกาศจุดยืนมาเพราะฉะนั้นมันจะเป็นไปได้อย่างไรนอกจากการปั่นกระแสมาเพื่อประโยชน์ทางการเมืองบางอย่างในขณะที่คนหนีคดีก็อาศัยเป็นเกมในการต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองด้วยหรือไม่เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจากการประชุมที่สกอตแลนด์ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยเรื่องมาตรา112ครับยืนยันไม่มีการให้เสนอแก้ไขมาตรา112ยืนยันในฐานะที่ผมเป็นรัฐมนตรีผมเป็นรัฐบาลและในส่วนของการพิจารณาเรื่องนี้การพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันจบไปแล้วในขั้นตอนวาระหนึ่งใช่ไหมมันมีเรื่องที่แก้สำคัญก็มีอยู่เรื่องเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะขยายความเป็นตรงอื่นผมคิดว่าบรรดาสมาชิกฝ่ายรัฐบาลไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องของฝ่ายใดก็ว่ากันไปผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศเรานะเราอย่าทำลายสิ่งที่เป็นที่เคารพนับถือของพวกเรากันเลยของคนไทยเกือบทั้งประเทศนี่แหละก็เกิดอยู่บางจำนวนบางกลุ่มเท่านั้นเขาอาจจะไม่เข้าใจนะวันหน้าเขาก็คงจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วมั้งเนาะผมก็หวังอย่างนั้นนะแล้วก็ต้องเรียนรู้อะไรให้มากยิ่งขึ้นทุกประเทศมีประวัติศาสตร์มาทั้งหมดมีวัฒนธรรมประเพณีมายาวนานไม่มีใครเขาทำหรอกสิ่งดีๆที่จะไปล้มล้างและทำสิ่งใหม่ๆที่มันไม่มีกฎกติกามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยฮะนี่นายกยืนยันเมื่อวานนี้นะครับแล้วเมื่อวานนี้ที่สภาเนี่ยมีประชาชนเดินทางไปยื่นหนังสือถึงประธานสภาแล้วก็มีคุณแทนคุณจิตอิสระนี่มารับเรื่องก็คือประชาชนเครือข่ายศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปสนะฮะค่ะเนี่ยก็มีหลายท่านที่ไปแถลงด้วยคุณอานนท์นะฮะแล้วก็มีนพดลพรหมประสิทธิ์นพดลนี่เป็นประธานสชอคนใหม่นะฮะเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนที่คุณนพดลพรหมประสิทธิ์เนี่ยแถลงจุดยืนนะเมื่อวานนี้ที่มาแสดงจุดยืนคือคัดค้านการที่จะแก้ไขอยู่หรือยกเลิกมาตรา112ด้วยเหตุผลที่ว่าทางสชเนี่ยได้ดำเนินการทำคดีนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับมีคดีที่อยู่ในปอทอตอนนี้21คดีที่แจ้งแกนนำม็อบนะครับที่ทำผิดตามมาตรา112ดำเนินคดีสำเร็จไปแล้ว9คดีแล้วกำลังที่จะอยู่ในระหว่างดำเนินการอีก12คดีเพราะฉะนั้นผมในฐานะที่เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112โดยตรงก็ขอคัดค้านคนที่คิดที่จะแก้ไขมาตราอะไรหรือกฎหมายอะไรนั่นหมายความว่าเขาจงใจที่จะกระทำผิด
กระทำที่กฎหมายห้ามอันนี้มันมีฮิดเด้นชัดเจนว่าถ้าเกิดเขาต้องการยกเลิก112นั่นหมายความว่าเขาต้องการที่จะจับช่วงสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับผมก็จะฝากไปถึงคนที่คิดจะเป็นใหญ่นะครับคนที่ต้องการที่จะขึ้นมาเป็นใหญ่เนี่ยอย่าได้คิดไฟต่ำที่จะดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาย่ำยีนะครับถึงคุณจะโยนก้อนหินถามทางอะไรอย่างนี้นี่คือบทพิสูจน์แล้วว่าคุณกำลังมาตีรังแปรรังต่อรังพึ่งนะฮะอันนี้เป็นแค่แบบว่าส่วนเสริมๆนะฮะนี่คือออเดิร์ฟถ้าคุณยังไม่หยุดนะครับโยนหินถามทางหรือต้องการที่จะยกเลิกหรือแก้ไขเนี่ยคุณจะต้องเจอแรงตอบโต้อย่างหนักครับขอบคุณครับวันนี้มาโอ้ยนี่รอยตู้นะฮะนี่ประธานสชอคิดจะขึ้นมาเป็นใหญ่อย่าคิดไฟต่ำดึงขึ้นลงมาด้วยอย่าได้คิดไฟต่ำดึงสถาบันลงมาย่ำยีนะแล้วถ้าคิดจะโยนก้อนหินถามทางเนี่ยนะบทพิสูจน์คือมาตีรังต่อรังแตนรังพึ่งนี่แค่ออเดิร์ฟเนี่ยนพดลพรหมประสิทธิ์ประธานสชอเมื่อสักครู่นายกพูดถึงเรื่องมาตรา112แล้วก็พูดถึงประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ทำให้เห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ถ้าเราจำกันได้นะครับหลายคนนี่เจ็บปวดใจว่าเฮ้ยทำไมลูกหลานถึงได้มีการแสดงความเห็นที่รุนแรงแล้วก็ดูเหมือนไม่เห็นความสำคัญของสถาบันก่อนหน้านี้อาจารย์ไตรรงค์สุวรรณคีรีได้มีการให้สัมภาษณ์เอาไว้พูดถึงเรื่องความสำคัญของการเรียนประวัติศาสตร์แล้วก็พูดถึงว่าทำไมถึงได้รับความสำคัญน้อยลงอ่ะในยุคก่อนหน้านี้นะไปฟังอาจารย์ไตรรงค์สุวรรณคีรีบางช่วงบางตอนนะไปแนะนำเขาลำบากนะเพราะว่ามันความผิดมันอยู่ตรงรัฐบาลนะรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลชุดประยุทธ์นะรัฐบาลก่อนๆเนี่ยที่ไปยกเลิกการสอนประวัติศาสตร์สอนยกเลิกการสอนประวัติศาสตร์มาเกือบ20ปีแล้วมั้งตอนเด็กรุ่นใหม่ที่อายุ20ปีเนี่ยจะไม่รู้เรื่องประวัติศาสตร์เลยไม่รู้ว่ามันความเป็นมามายังไงเด็กพวกนี้จึงไม่นับถือสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เห็นความสำคัญเหมือนรุ่นเราเห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าท่านลุกดุดลงแรงเสียเลือดเสียเนื้อต่างๆเนี่ยปกป้องแผ่นดินนี้มายังไงเรามีความจงรักภักดีเรามีความรู้สึกกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษที่ล้มตายด้วยการนำของพระมหากษัตริย์แต่เด็กรุ่นใหม่เมื่อไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็ไม่บรรลุเรื่องนี้เพราะผมได้เขียนจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาในปัจจุบันนี้จริงๆก็เขียนถึงท่านประยุทธ์ก่อนแล้วก็เขียนจิตฉบับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาแนะนำวายหรือฟื้นหลักสูตรเรื่องศิลธรรมหลักสูตรเรื่องประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็ต้องแยกประวัติศาสตร์ภูมิภาคและประวัติศาสตร์รวมและเมื่อรัฐมนตรีว่าการทหารและท่านก็โทรศัพท์มาหาผมบอกพี่ครับผมได้รับแล้วเดี๋ยวผมจะทำเป็นนโยบายนี่อาจารย์ไตรรงค์สุวรรณคีรีนะฮะได้เคยสัมภาษณ์ไว้พอดีนายกพูดถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ก็ต้องกลับไปดูที่อาจารย์ไตรรงค์ว่าเคยเสนอแล้วด้วยรัฐบาลเองก็ต้องกลับไปดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงเกี่ยวกับการเรียนประวัติศาสตร์ไม่ใช่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจริงๆเขาก็สนใจนะแต่ไปค้นหาประวัติศาสตร์จากไหนจากกลุ่มคนที่มีอคติต่อสถาบันทีนี้ที่ไปเขียนเรื่องเล่าที่สนุกดูโอ้เป็นเรื่องเป็นราวดูเป็นก็เลยบิดเบือนกันทฤษฎีสมคบคิดนะจับแพะชนแกะแต่ก็ถูกแหกด้วยข้อที่จริงมาแล้วไปดูอาจารย์ชัยยันชัยพรนะที่โอ้โหนี่ลุกขึ้นมาเลยว่าเอกสารประวัติศาสตร์อย่างนั้นอย่างนี้แล้วถูกเอาไปแหกตาคนรุ่นใหม่ยังไงบ้างนี่คือประเด็นปัญหานะทำยังไงคนรุ่นใหม่เนี่ยสนใจไปค้นนะแต่ไปอ่านแล้วไปหยิบฉวยเอาสิ่งที่มันไม่ใช่แก่นมันไม่ใช่ข้อที่จริง มันมีธงแบบเนียนๆให้ชิงชังสถาบันพูดตรงๆแล้วไปหลงเชื่ออาจารย์ชัยยันเนี่ยอุตส่าห์ลุกขึ้นมาแล้วปุ๊บ1 2 3 4ยังไงบ้างทุ่นดำทุ่นแดงไปตรวจสอบมามีรายละเอียดเอกสารมายืนยันเป็นเท็จแล้วหลังจากนั้นการเรียนประวัติศาสตร์ก็ต้องกลับมาถึงแบบนี้ว่าเฮ้ยทำยังไงให้มันสนุกทำยังไงให้มันน่าสนใจนะจะได้มีการสร้างคนขึ้นมาว่าสถาบันพระมหากษัตริย์กับประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยคู่กันมายังไงแล้วในอนาคตเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงต่างจากบริบทของบางประเทศยังไงบ้างนะฮะช่วงนี้เราพักกันก่อนคู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้ามาตามกันต่อเรื่องเศรษฐกิจปากท้องมีเรื่องที่ดินเขากระโดงด้วยมีเรื่องตัวเต็งที่จะเป็นประธานยุบรัฐบาลด้วยเดี๋ยวกลับมา